ผมเชื่อนะว่ามีอีกหลายคนน่ะก็ยังไม่รู้ว่าทำไมลอยกระทงแต่ละปีมันไม่เคยตรงกันเลยสักวันไอสิ่งที่ผมเพิ่งรู้มาเนี่ยมันก็เป็นคำอธิบายนะครับของคนในโซเชียลเรานี่แหละก็ไปเปิดดูเปิดอ่านทำไมปีนี้นะครับวันลอยกระทงไม่ตรงกับปีก่อนหรือว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่ลอยกระทงนะวันศาสตร์จีนตรุษจีนนู่นนี่นั่นวันพระต่างๆทำไมมันถึงไม่ตรงกันคำอธิบายของพวกเขาก็คือมันมาจากปฏิทินจันทรคตินะครับปฏิทินจันทรคตินะคนไทยจริงๆแล้วอ่ะเขาก็รู้จักกันนะแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยดูไงไม่ค่อยดูปฏิทินว่าแบบว่าเอ้ยวันพระจะแบบตรงกับวันไหนหรืออะไรยังไงก็เพิ่งมาเอะใจเมื่อเร็วๆนี้ว่าเอ๊ะทำไมลอยกระทงมันไม่ตรงกันสักวันวะปีนี้มาอยู่วันที่27พฤศจิกายนโอ้อยู่ซะปลายเดือนเลยซึ่งไอ้ปฏิทินจันทรคติเนี่ยไม่ได้ไปดูอะไรเป็นพิเศษหรอกนะเพียงแต่ว่าเขาอธิบายมาว่ามันคือปฏิทินที่คนไทยเขาดูกันก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับลอยกระทงมันจะเกิดขึ้นในวันที่พระจันทร์เต็มดวงจะเกิดขึ้นในเดือน12วันขึ้น15ค่ำก็จะมีประเพณีที่รู้ๆจักกันแหละที่เราไปร่วมงานประเพณีทุกปีนะแต่ว่าก็บางทีก็ถ้าคิดตามตรรกะความจริงคือเอากระทงเอากาบกล้วยกีบบัวใบตองเอามาทำให้มันสวยๆนะแล้วก็เอาไปลอยน้ำมันก็เป็นความเชื่อที่แบบว่าเหมือนเอาความทุกข์ไปลอยแม่น้ำน่ะปล่อยให้ไหลและคำตอบของการที่วันลอยกระทงมันไม่ได้ตรงกันสักปีก็เชื่อมโยงไปจนถึงพวกตรุษจีนศาสตร์จีนหรือวันสำคัญทางปฏิทินจันทรคติซึ่งปฏิทินจันทรคติเป็นยังไงก็ลักษณะเป็นอย่างนี้ดีกว่างั้นเรามาดูกันดีกว่านะว่าทำไมเราถึงต้องลอยกระทงกันทุกปีจริงๆนะลอยกระทงนะเขาบอกว่าเป็นประเพณีที่ทำมาตั้งแต่โบราณกาลแต่ก็ไม่ปรากฏทราบว่าทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ละท้องถิ่นนะครับเขาก็มีวัตถุประสงค์ต่างๆกันไปจริงๆลอยกระทงไม่ได้มีแค่ในไทยนะมีทั้งในอินเดียจีนอะไรต่างๆนานานะครับส่วนเราเนี่ยที่ลอยกระทงกันนะเขาก็ถือว่าเป็นการขอขมาพระแม่คงคานะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้น้ำแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์กับพี่น้องชาวนาหรือพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับส่วนในที่อื่นๆนะเขาก็จะมีการลอยกระทงเพื่อบูชาลอยพระพุทธบาทนะครับแล้วก็บูชาพระเกศแก้วจุฬามณีที่ชั้นดาวดึงหรือเป็นการต้อนรับพระพุทธเจ้าที่เสด็จกลับมาจากเทวโลกก็คือการกลับมาจากที่ท่านไปโปรดพระพุทธมารดานั่นเองโดยก็จะมีผลทางจิตใจนะครับต่อชนชาติที่ทำการเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็ต้องแบบว่าพึ่งพาแม่น้ำพึ่งพาสายน้ำให้แบบว่าพืชพันธุ์เขาเจริญเติบโตนะครับแต่เมื่อมนุษย์มีความเจริญขึ้นนะครับพอเริ่มเจริญขึ้นความวิตกกังวลเดือดร้อนอะไรต่างๆมันก็น้อยลงไปนะแต่ก็ยังมีการบวงสรวงเพราะว่ามันทำมาเป็นประเพณีไงซึ่งประเพณีนี้เริ่มมาจากไหนก็ไม่รู้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นะครับความรู้สึกทางจิตวิทยาเหมือนที่เพลงเขาร้องแบบว่าทิ้งรักลงแม่น้ำทิ้งความทุกโศกลงแม่น้ำทิ้งอะไรต่างๆที่มันไม่ดีลอยไปในแม่น้ำแต่ก็ไม่รู้ว่าถามเจ้าแม่คงคาหรือยังว่าเจ้าแม่อยากรับหรือเปล่าคือแบบกูต้องมาเป็นแบบว่าคอยเป็นที่ปรึกษาคอยเป็นที่ระบายเหรอแบบว่าความทุกข์ในปีนี้ขอให้ลอยไปกับแม่น้ำพระแม่คงคาคงแบบอุ้ยปีนี้พ่อปู่ไม่ดีอุ้ยมึงทิ้งกันทำไมเนี่ยคู่นี้นี่ต้องเอาแบบว่าลูกแฟนเก่าใส่กระทงดอกบัวมาลอยแม่น้ำอย่างนี้ถ้าแม่คงคาคงจะแบบว่ารับเละอยู่นะแค่ในไทยนี่ก็70กว่าล้านคนสมมุติว่าคนเป็นลอยกระทงสัก30กว่าล้านใบนะก็คงแบบรับเละนะเจ้าแม่นี่อดทนเสียจริงว่าแล้วก็รู้ไหมครับว่าทำไมกระทงเขาถึงทำเป็นรูปดอกบัวต้นกำเนิดนะครับก็มาจากท้าวสีจุฬาลักษณ์หรือนางนพมาศของเรานี่แหละเป็นสนมเอกของธรรมราชาลิไทยหรือพระล่วงแห่งกรุงสุโขทัยประมาณสุโขทัยนะยุคสุโขทัยเวลาพระยาลิไทยเนี่ย
สเด็จออกประพาสทางน้ำตามพิธีเวลากลางคืนก็ได้มีรับสั่งให้สนมนางในต่างๆตกแต่งกระทงประดับดอกไม้ธูปเทียนให้นำไปลอยที่หน้าพระที่นั่งตอนนั้นนะนางนพมาศก็เลยคิดออกว่าแบบมันมีดอกบัวชนิดหนึ่งนะที่มันสวยงามแล้วก็แบบพิเศษมากกว่าดอกบัวธรรมดาก็คือดอกบัวเนี้ยมันจะบานเวลากลางคืนปีละครั้งในวันนั้นซะด้วยก็เลยคิดได้ว่าเฮ้ยทำกระทงเป็นรูปดอกบัวอันนั้นไหมลองไปถวายเขาเรียกว่าดอกบัวกมุดเลยทำเนี่ยแล้วก็ลอยไปเพื่อสักการะลอยพระพุทธบาทในตัวส่วนพระร่วงหรือพญาฤทัยเนี่ยพอได้เห็นก็ถามถึงความหมายว่าแบบนางก็อธิบายให้พญาฤทัยฟังจนพอใจแล้วก็เลยมีพระราชดำรัสว่าต่อไปให้กษัตริย์ในสยามประเทศเนี่ยเมื่อถึงเวลากำหนดเลิกวันเพ็ญเดือน12ให้นำโคมลอยนะที่ทำเป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการะบูชาพระพุทธบาทนำมาทานทีต่อไปตากเท่ากาลประวัติศาสตร์ด้วยความครีเอทของนางนพมาศเนี่ยนะจึงทำให้เรามีโคมลอยรูปดอกบัวมาจนถึงปัจจุบันนี้เอามาเล่าให้ฟังกันประมาณนี้เพราะว่าเบื้องต้นเลยคือเพิ่งรู้ว่าทำไมวันลอยกระทงถึงไม่ตรงกันสักปีนะครับการลอยกระทงเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันคือประเพณีที่แบบสวยงามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้นะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดอยากจะขอบคุณพระแม่คงคาหรืออยากจะดูแลแม่น้ำจริงๆนะเปลี่ยนจากการทำกระทงแล้วก็ตักธูปเทียนต่างๆนะครับเปลี่ยนมาเป็นทำสวิงกันไหมเปลี่ยนมาเป็นทำสวิงแล้วก็ช่วยกันแบบตักขยะออกจากแม่น้ำนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลแม่น้ำลำคลองนะไม่ทิ้งขยะลงไปดีกว่านะเพราะว่าโอ้ถ้าเทียบกันนะเคยเห็นรูปประเทศไทยสมัยก่อนแม้ที่มีแบบแม่น้ำแม่พยามมันสวยมากนะมันสวยเลยอ่ะมันเป็นแบบไม่มีขยะมีแบบพืชนงพืชน้ำอะไรนิดๆหน่อยๆคือแบบเราทำแม่น้ำลำคลองเราให้มันกลับไปเป็นแบบนั้นไหมถ้าเกิดอยากจะช่วยนะครับขอบคุณแม่น้ำจริงๆนะเปลี่ยนจากทำกระทงมาทำสวิงกันนะคนละไม้คนละมือนะผมว่าแม่น้ำลำคลองมันก็คงจะสวยวันนี้แล้วก็หน่วยงานรัฐบาลที่แบบเอาเงินไปจัดงานติดไฟลื่นเลิงเนี่ยเอามาทำเรือขุดไหมแบบตักสวะตักที่โคนใต้ลำคลองนะครับให้น้ำมันโฟแล้วก็สะอาดมากขึ้นดีกว่าไหมนะครับก็อันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าคิดเองอะคิดเองอะถ้าใครเห็นด้วยนะครับก็กดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ช่วยกันฟังเรื่องเล่าของผมนะครับยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับวันลอยกระทงขอให้มีความสุขแล้วก็เที่ยวกันอย่างสนุกสนานนะครับ